ที่วัดหนองใหญ่เท่านั้นนะครับตอนนี้มีเพียง2ที่เท่านั้นนะครับนอกจากนี้แล้วก็จะเป็นประเพณีวันมหาสงกรานต์เป็นขบวนที่2นะครับต่อเนื่องกันไปขบวนที่3เป็นขบวนประเพณีวันหาประจานนะครับของเมืองพัทยาตอนนี้อยู่ที่หนองวัดหนองใหญ่นะครับคุณผู้ชมหนองใหญ่ซึ่งก็จะจัดให้มีขึ้นในเมืองพัทยาของเราใน28เมษายนครับท่านใดที่อยากเห็นนะครับความสวยงามของงานหลากหลายนะครับซึ่งเป็นกุศโลบายในการให้พวกเราได้แต่งตัวสวยๆได้หาของกินของWe'll be right back.
free concert. And I'll see you in the show as well. I apologize for any inconvenience. แต่เดิมนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลนากลางประมาณ500นายที่แบกวงล้อของพม่าทรงเดินทางมาแวะพักทับในบริเวณอันเป็นที่ตั้งของเมืองพัทยาในปัจจุบันดังนั้นสถานที่ดังกล่าวชาวบ้านจึงได้เรียกขานกันว่าพัทยาต่อมาจึงได้เรียกเป็นพัทยาในที่สุดจากนั้น